คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องถอยหลังหรือก้าวหน้าผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณลินดาเจตจากโอเรกอนและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ7ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึกซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวงประสงค์จะให้เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของท่านเองเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาคำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิดและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของ
บทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องถอยหลังหรือก้าวหน้าซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดิฉันขับรถผ่านป่าเขียวชะอุ่มแล้วขับอ้อมไปดูท่อทรงกลมสีขาวซึ่งเรียงรายอยู่รอบเชิงเขาที่รกร้างว่างเปล่าดูแล้วเหมือนสุสานที่มีหลุมศพเรียงรายเป็นแถวๆ แต่พอใกล้เข้าไปก็เห็นว่าเจ้าท่อทรงกลมขาวๆแต่ละอันนั้นล้อมต้นกล้าเล็กๆที่เพิ่งปลูกใหม่อยู่ข้างๆเพื่อป้องกันมิให้กวางเข้าไปแทะกินและป้องกันลมแรงอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าก็คงจะกลายเป็นป่าปกคลุมเชิงเขาไว้ดิฉันคิดถึงความจริงนี้ในภาพใหญ่เห็นบริเวณที่ถูกทำลายจนโล่งเตียนดังกล่าวกลับกลายเป็นบริเวณที่มีต้นไม้ใหม่ๆกำลังเจริญเติบโตและก็คิดต่อไปอีกว่าบ่อยครั้งแค่ไหนนะที่ชีวิตของดิฉันสูญเสียทรัพย์สินบุคคลหรือหน้าที่การงานไปเมื่อคิดขึ้นมาแต่ละครั้งดิฉันจะโกรธและแค้นใจในทันทีทันใดทำให้สูญเสียกำลังใจไปกับการมองไปข้างหลังทั้งที่ควรจะมองไปข้างหน้าเพื่อดูชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรงปลูกไว้ในบริเวณซึ่งตอนนี้ยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่นั้นแทนที่จะขัดขืนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราน่าจะพิจารณาว่าอีกไม่นานจะมีสิ่งใหม่ๆและงามตาเจริญขึ้นมาแทนขอเพียงแต่มอบความถือดีความถือตัวไว้กับพระเจ้าผู้ที่ทรงรอจะอวยพระพรเราอยู่ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับทัศนคติฝ่ายโลกที่สอนให้เราว่าต้องเป็นของข้าก่อนต้องเป็นของฉันก่อนแต่พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราตรึงความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะเห็นประตูที่เปิดออกไปสู่สิ่งใหม่ๆยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือจะคิดได้จากพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ24และพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ20และในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าที่รักยิ่งเมื่อประสบความสูญเสียขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์และขอให้ข้าพระองค์มองไปข้างหน้าเพื่อดูสิ่งใหม่ๆที่พระองค์เท่านั้นทรงจัดเตรียมให้ได้ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเพื่อที่เราจะเปิดใจรอรับชีวิตใหม่และข้อคิดของบทภาวนาธรรมในตอนนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเตรียมโอกาสไว้ให้เราเติบโตพร้อมกับการสูญเสียในแต่ละครั้งผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องถอยหลังหรือก้าวหน้าและพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อ7ถึงข้อ21และพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24ผมจะขออ่านในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ24อีกครั้งหนึ่งครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากการที่เรากำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์ยากลำบาก
ความเจ็บปวดการสูญเสียในชีวิตเรามักจะมองว่านั่นเป็นการติดลบนั่นเป็นการที่ชีวิตของเราตกต่ำแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ตรงกันข้ามครับคุณผู้ฟังพระเจ้ากำลังให้สิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าอย่าให้เรามัวแต่เสียเวลาหันหลังไปมองอดีตไปมองความผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านพ้นไปที่ทำให้เราเจ็บปวดนั้นแต่ว่าให้เรามองไปข้างหน้าแม้ว่าวันนี้ภาพข้างหน้าที่เรากำลังมองหานั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ให้มั่นใจว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีรอไว้สำหรับชีวิตของเราให้เราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความเชื่อศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้าครับทางคริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสทำพันธกิจดูแลชีวิตจิตวิญญาณของเด็กๆในบ้านพักเด็กนักเรียนพระคุณอุปถัมภ์ที่คริสตจักรดูแลพวกเขาแม้ว่าเราเผชิญกับปัญหามากมายพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามองไปข้างหน้าก้าวเดินไปข้างหน้าเราเห็นว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีให้กับเรามากมายหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะมีส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้สามารถดูวิธีการถวายและวิธีการมีส่วนร่วมได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้นะครับและมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้ค่อยกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ